อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือว่า AIBD ที่กรุงกวัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีการหยิบยกประเด็นเรื่องของการต่อต้านข่าวปลอมการรู้เท่าทันสื่อไปเสนอต่อประเทศสมาชิกเพื่อเกิดการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นางสุรุยัไทยเลือกเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้นำคณะผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือว่า AIBD ซึ่งมีสมาชิก9ประเทศนะครับมีภูตานกัมพูชาฟิจิอิหร่านมาดีฟปากีสถานศรีลังกาไทยและมาเลเซียโดยที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลการฝึกอบร,รมและกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานระหว่างประเทศสมาชิกตลอดปีที่ผ่านมารวมถึงรายงานผลการติดตามงบประมาณการดำเนินงาน และร่วมวางแผนกลยุทธ์ซึ่งมีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมด้านสื่อสารมวลชนทั้งออนไลน์และแล้วก็ในประเทศสมาชิก39โครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะใน5เรื่องสําคัญทั้งงานด้านการข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันเรื่องความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และเทคโนโลยี AI การผลิตเนื้อหาหรือคอนเทนต์อย่างมีคุณภาพการออกอากาศแบบครอบคลุมผู้ชมทุกกลุ่มการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและภัยพิบัติ โดยมีบุคลากรสื่อได้รับการพัฒนาทักษะกว่า2,000คนทางนี้เพื่อกำหนดแนวทางการสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกและเสริมสร้างบทบาทของ AIBD นะครับในการสนับสนุนและให้คำปรึกษาประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับอธิบดีกรมพยัมพันธ์เองในฐานะประธานก็เน้นย้ำให้สมาชิกเห็นถึงการทำงานของ AIBD โดยเฉพาะ การสนับสนุนเรื่องฝึกอบรมในด้านการต่อต้านข่าวปลอมและการรู้เท่าทันสื่อรวมทั้งประเด็นที่ต้องขอความร่วมมือจากสมาชิกโดยขอให้เน้นถึงประโยชน์สูงสุดที่สมาชิกจะได้รับควบคู่ไปกับการเสริมสร้างบทบาทของ AIBD ที่เป็นองค์กรชั้นนำในการส่งเสริมขีดความสามารถของสื่อมวลชนให้รู้รอบรู้ลึกรู้จริงเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและทันต่อสถานการณ์